ฮือฮามากต้นนางกวักมรกตออกดอกแล้วจ้าไลฟ์สไตล์ป้าทันสวัสดีจ้าคลิปนี้ป้าทันก็จะเอาต้นนางกวักมรกตนะคะที่เชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลไม้ประดับกวักเงินกวักทองเข้าบ้านหรือเรียกโชครับนั่นเองตามโบราณว่านะคะตามโบราณเชื่อกันว่าต้นกวักมรกตเป็นไม้ประดับที่มีชื่ออันเป็นสิริมงคลและยังเป็นไม้เสี่ยงทายอีกด้วยกล่าวคือหากสามารถปลูกได้งอกงามจนมีดอกเจ้าของผู้ปลูกจะมีโชคลาภนอกจากนี้ยังเชื่อว่าผู้ที่ปลูกจะโชคดีปรารถนาอะไรก็มักจะได้สมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนาจ้าว่ากันว่าต้นไม้มรกตหรือเรียกว่านางกวักมรกตเนี่ยเป็นต้นไม้ให้หวยปลูกแล้วร่ำรวยแล้วก็มีวิธีบอกการขอเลขเด็ดๆแม่นๆด้วยจ้าและขอหวยก็เชื่อกันว่าหากต้นกวักมรกตออกดอกจะมีโชคซึ่งหลายคนมักจะนำเอาดอกที่มีลักษณะคดงอไปตีเป็นเลขเด็ดบ้างคนที่ปลูกไว้ก็ถูกหวยติดกันหลายงวดจนต้องซื้อพระสามสีมาผูกไว้เอาเลยทีเดียวจ้าแล้วก็วิธีปลูกของต้นกวักมรกตก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายต้นกวักมรกตไม่ต้องการแสงแดดมากและต้องการน้ำน้อยใช้ดินโปร่งธรรมดาไม่แฉะน้ำปลูกไว้ในบ้านนอกบ้านหรือในห้องน้ำก็ได้จัดอยู่ในกลุ่มไม้มงคลมีความเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านจะช่วยเรื่องโชคลาภกวักเงินกวักทองเข้าบ้านและยังช่วยดูดสารพิษภายในบ้านได้อีกด้วยจ้าส่วนที่บ้านของป้าทันก็ใช้ได้แดงสีแดงผูกจ้าขอบคุณทุกการติดตามและรับชมจ้าโชคดีไม่ใช้ทุกบ้านทุกช่องตีเป็นเลขอะไรได้เลขอะไรก็บอกประธานเด้อ Thank you for watching See you next video. Bye bye.